สวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่21ตุลาคม2565น้ำท่วมเมืองอุบลก็เริ่มลดระดับลงแล้วในวันหนึ่งก็จะลดลงราว8เซนติเมตรช่วงที่น้ำท่วมก็ได้ทราบข่าวว่าเส้นทางหัวสนามบินรถยนต์ผ่านไม่ได้กองบินที่21จึงเปิดเส้นทางให้ประชาชนสามารถผ่านไปได้โดยไม่ต้องมีบัตรผ่านออกประกาศเมื่อวันที่5ตุลาคม2565ดังนี้กองบิน21พร้อมเคียงข้างประชาชนเปิดให้รถที่ไม่มีบัตรผ่านได้ในเส้นทางการจราจรจ.2ช่องทางบ้านนาเมืองให้ประชาชนที่ไม่มีบัตรอนุญาตผ่านเข้าออกกองบิน21ได้ในเส้นทางสัญจรครั้งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเริ่มในวันศุกร์ที่7ตุลาคม2565ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง22นาฬิกาของทุกวันจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นทั้งนี้ขอให้พี่น้องประชาชนทุกท่านปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดก็คือ 1. ใช้ความเร็วไม่เกิน50กิโลเมตรต่อชั่วโมง 2. ให้หยุดตรงป้ายหยุดทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของทุกท่านคนที่จะปิดทางเข้าออกกองบินที่21ผมก็จะเดินทางผ่านเข้าไปในเส้นทางนี้สักหน่อยเพราะไม่เคยผ่านเส้นทางนี้เลยขณะนี้ผมอยู่บนถนนชยังกูลเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหน้ากองบินชื่อถนนที่เป็นทางการก็คือถนนอุปริสารเส้นทางที่จะผ่านไปก็นำมาแสดงให้ดูตามภาพนี้นะครับระยะทางประมาณ 3.5 กิโลเมตรในช่วงวันเด็กก็จะเปิดให้ประชาชนเข้าชมกิจการในสนามบินได้โดยไม่ต้องตรวจบัตรแต่จำกัดบริเวณเฉพาะส่วนที่แสดงกิจกรรมเท่านั้นถนนภายในสนามบินนี่ดีมากครับถนนเส้นนี้มีมาก่อนสร้างสนามบินแต่เมื่อสร้างสนามบินที่บริเวณนี้ชาวบ้านก็ต้องทำบัตรผ่านโดยต้องนำหลักฐานคู่มือรถและหลักฐานการเสียภาษีรถไปแสดงด้วยผมขับตามรถคันอื่นๆไปสังเกตว่ารถสวนมาตามถนนเส้นไหนก็ขับไปตามถนนเส้นนั้นภายในสนามบินห้ามนำโดรนมาบินนะครับเพราะว่าเป็นเขตห่วงห้ามThank you.
ซ้ายมือก็เป็นแผงโซลาร์เซลล ถึงทางออกแล้วครับออกสู่ถนนบ้านนาเมืองถนนเส้นนี้ก็เพิ่งขยายใหญ่เส้นทางเดิมก็อยู่ทางด้านขวามือการเปิดทางให้ผ่านเข้าไปในสนามบินก็เฉพาะผู้ที่จำเป็นในการเดินทางเข้าออกบ่อยๆถ้าไม่จำเป็นต้องใช้เส้นทางก็ให้ไปใช้เส้นทางหัวสนามบินครับขวามือก็คือทางเข้าวัดสัพประสานสุขหรือวัดหลวงปู่มีโชติปาโลเป็นวัดที่มีทางเข้าวัดทำเป็นรูปช้างตัวใหญ่ไว้ด้วยเมื่อเข้าไปในวัดก็ถือว่าได้ลอดท้องช้างไปในตัวเส้นทางนี้ผมก็ไม่ได้มานานแล้วครับซ้ายมือก็เป็นทางเข้าวัดบ้านตำแยวัดบ้านตำแยนี่ก็มีสิมที่ผนังสิมก็เขียนด้วยอักษรตัวไทยน้อยถึงสี่แยกถ้าตรงไปก็จะไปอำเภอตระการพืชผลซ้ายมือไปจังหวัดอำนาจเจริญขวามือก็เป็นทางเข้าสนามบินนานาชาติสี่แยกนาเมืองนี้ก็เป็นสี่แยกแห่งแรกในเมืองอุบลที่ทาสีเขียวไว้บนพื้นถนนเพื่อเป็นพื้นที่จอดรถจักรยานยนต์รอไฟเขียวผมเลี้ยวขวาไปตามถนนอุบลตระการถนนเส้นนี้ก็เพิ่งขยายให้กว้างขึ้นเป็นถนน6เลนบางช่วงก็เป็น8เลนอ
เลี้ยวโค้งไปทางขวามือฝั่งซ้ายมือก็เป็นคลองที่น้ำไหลลงไปที่ห้วยวังนองสองฝั่งถนนนี้ก็มีร้านจำหน่ายพันไม้เป็นจำนวนมากจะรอไฟเขียวที่ตรงนี้ช่องทางซ้ายมือก็สำหรับเลี้ยวซ้ายเท่านั้นถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะไปที่ถนนเลียบห้วยวังนองซึ่งสามารถเดินทางตรงไปออกที่ถนนเลี่ยงเมืองได้ตรงหัวมุมซ้ายมือข้างหน้าเมื่อก่อนก็มีร้านกาแฟตั้งอยู่ผมก็เคยมาดื่มกาแฟที่ตรงนี้แต่ปัจจุบันร้านนั้นก็ถูกรื้อออกไปแล้วขวามือที่เห็นกำแพงสูงๆนี่ก็เป็นเขตสนามบินครับทางเริ่มลาดลงน้ำที่มองเห็นนี่ก็เป็นน้ำที่ล้นมาจากอ่างเก็บน้ำห้วยวังนองสะพานตรงนี้เมื่อก่อนก็มีระดับต่ำกว่านี้เคยยกสะพานและถนนขึ้นสูงกว่าเดิมแต่ปีนี้ระดับน้ำก็สูงขึ้นกว่าปี2562ทำให้น้ำท่วมที่ตรงนี้อีกครั้งหนึ่งแต่วันนี้รถก็ผ่านได้แล้วครับก่อนหน้านี้ 4-5 วันรถเก๋งผ่านไม่ได้เลยThank you.
ผ่านวัดสีแสงทองทางด้านซ้ายมือปั๊มปตท.หัวสนามบินก็มีน้ำมันเบนซินเหลืองขายด้วยถนนเส้นนี้เมื่อก่อนแคบมากตอนนี้ก็ขยายให้กว้างกว่าเดิมผมตรงไปตามถนนอุบลตรการถึงสี่แยกซ้ายมือก็ไปที่ถนนราชบำรุงเพื่อเดินทางตรงไปที่อ่างเก็บน้ำห้วยวังนองแต่ตอนนี้น้ำก็ยังท่วมห้ามรถเล็กผ่านครับผ่านแยกนี้ไปขวามือเป็นโรงเรียนปฐุมวิทยากรซ้ายมือเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดเอเชียถึงสามแยกประแดกผมก็จะเลี้ยวไปทางซ้ายไปดูที่ถนนสมเด็จว่าน้ำท่วมหรือเปล่าข้างหน้าที่เห็นนี่ก็เป็นถนนสมเด็จซ้ายมือก็ไปไม่ได้แล้วเพราะน้ำยังท่วมอยู่ต้องเลี้ยวขวาผ่านหน้าร้านอุบลสายฟ้าสาขา2ที่ร้านนี้ก็จะเน้นเครื่องเสียงเป็นหลักจำหน่ายเครื่องเสียงหลายประเภทThank you.
ผมเดินทางไปตามถนนสมเด็จก็จะเลี้ยวซ้ายไปวัดศรีประดูเพื่อดูระดับน้ำสักหน่อยสองฝั่งถนนก็มีท่อน้ำขนาดใหญ่รอการขุดวางแต่ไปต่อไม่ได้ครับต้องกลับรถไปตามถนนสรรพสิทธิ์ข้างหน้าคือสี่แยกบ้านดูก่อนหน้านี้4วันน้ำท่วมรถผ่านไม่ได้แต่เดิมที่ตรงนี้ก็เป็นคลองรับน้ำที่ไหลมาจากห้วยวังนองคลองนี้จะผ่านหลังจวนผู้ว่าผ่านหลังโรงเรียนอเนกวิทยาไปทุ่งสีเมืองไหลไปที่บุงกระแซวเพื่อไหลลงแม่น้ำมูลที่ข้างวัดสุปัตตนารามวรวิหารครับปัจจุบันเส้นทางนี้ก็ถมเป็นถนนไปมากแล้วผมตรงไปตามถนนสรรพสิทธิ์ผ่านวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อ่านว่าสรรพสิทธินะครับไม่ใช่สรรพสิทธิ์เพราะตั้งตามชื่อของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ที่เคยเสด็จมาปกครองมณฑลลาวกาวเมื่อพ.ศ. 2436เป็นเวลา17ปีและเสด็จกลับกรุงเทพเมื่อพ.ศ. 2453แต่เดิมก็เรียกกันว่าโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ซึ่งเป็นชื่อที่เรียกไม่ถูกต้องจนกระทั่งมาเปลี่ยนเป็นสรรพสิทธิ์ในสมัยที่นายแพทย์มนัสกนกสินเป็นผู้อำนวยการซ้ายมือเป็นวัดป่าใหญ่ขวามือก็เป็นสถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานีตรงนี้แต่เดิมก็เป็นที่นาหลังวัดป่าใหญ่มีจารึกอักษรธรรมที่ด้านข้างพระเจ้าใหญ่อินแปลงว่าทำนาได้ข้าวก็ให้นำไปถวายพระสงฆ์ในวัดป่าใหญ่ด้วย
ผมผ่านวัดแจ้งทางด้านขวามือซ้ายมือก็เป็นโรงเรียนอุบลวิทยาคมเมื่อก่อนก็มีโรงเรียนบ้านหนองยางตั้งอยู่บริเวณนี้เขาเรียกว่าดงอู่ผึ้งมีอาณาเขตกว้างขวางไปถึงศาลเยาวชนและครอบครัวสังเกตว่ามีต้นยางใหญ่อยู่มากที่วัดสุทัศนารามก็เคยบันทึกไว้ว่าอยู่ชายขอบดงอู่ผึ้งสำหรับแยกดงอู่ผึ้งทางไปจังหวัดยโสธรตรงนั้นก็เป็นชื่อทางแยกเท่านั้นนะครับถึงกิโลศูนย์ผมเลี้ยวขวาไปตามถนนชัยยังกูลถนนเส้นนี้ถ้าตรงไปก็จะไปจังหวัดอำนาจเจริญผ่านปั๊มน้ำมันเอโซทางขวามือการนำสายไฟลงดินในระยะที่หนึ่งก็สิ้นสุดที่ปั๊มน้ำมันแห่งนี้ถึงสี่แยกโตโยต้าหรือสี่แยกกองบินขวามือก็เลี้ยวไปทางสนามบินที่ผมเดินทางไปในวันนี้ขณะนี้ก็กลับมาที่แยกนี้อีกครั้งหนึ่งวันที่30ตุลาคม2565ก็เป็นวันสุดท้ายที่จะให้ผ่านเข้าไปในสนามบินโดยไม่ต้องมีบัตรผ่านหลังจากนี้ถ้าต้องการผ่านก็ต้องทำบัตรผ่านแล้วครับวันนี้เราฟังเพียงเท่านี้ก็จะเล่าเรื่องอื่นให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ